จริงสวยมากนะเราขอบคุณค่ะผมจะเฟลมากถ้าเกิดออกไปแล้วบางคนบอกว่าตัวจริงไม่สวยอย่างเงี้ยจะเฟลมากเดินเข้ามานี่แบบรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบอสซี่อ่ะใช่ไหมสั่งนู่นสั่งนี่สั่งอุ้มเป็นเหมือนผู้กำกับอ่ะที่บ้านเป็นอย่างนี้ป่ะเป็นอย่างนี้เลยครับสั่งตลอดสั่งตลอดพี่บ่นเลยอุ้ยเราทำงานไงพอเราเป็นคนทำงานไงเราต้องอยากให้งานมันเป็นแบบมันคือซิกเนเจอร์เราอะไรเงี้ยมันต้องดีถ้าไม่ดีปล่อยไม่ได้อะไรเงี้ยคลิปแรกที่ทำให้คู่นี้ดังคือคลิปนี้เมื่อฟ้าแฟนมาร้านของเล่นแล้วคิดยังไงถ่ายคลิปก็รอผู้ชายจริงๆคือมันเลือกกันดั้มหนูไม่รู้เลยว่ากันดั้มคืออะไรกันดั้มคือของเล่นอะไรไม่รู้มันเลือกแบบมันเลือกเหมือนเราเลือกเครื่องสำอางในห้างคือแบบมีตัวนี้ดีไหมอันนี้มันมีวิงด้วยนะตัวนี้มันยูนิคอร์นอ่ะเอ๊ะอันนี้ชาซาบีเขายังไม่มีเลยอ่ะบิ๊กแล้วหนูคืออะไรคืออะไรของมึงคืออะไรแล้วไว้ชอบกันดั้มชอบกันดั้มครับก็คือไปญี่ปุ่นนี่คือกะแบบขออนุญาตเลยบอกว่าวันนึงเนี่ยขอไปเดินในดงของเล่นเลยเพื่อที่จะแบบไปตามหาพวกกันดั้มอะไรเงี้ยมาที่นู่นแบบราคามันถูกประมาณคลิปนั้นพอโพสต์ปั๊บโทษนั้นตัดเองป่ะตัดเองคุณตัดเองใช่ตัดง่ายๆเลยตัดในมือถือกี่วิวภายใน1อาทิตย์ไม่มัน1วันแค่ล้านวิวฮะใช่1วันล้านวิวคือใน Facebook ด้วยนะคะไม่ใช่เพจคือ Facebook 1ล้านวิวใน Facebook นี่ถือว่ายากมากก็คือว่าในเพจตัวเองในเฟซตัวเองใช่เพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้ทำเพจ1ล้านวิวคิดว่าคนชอบอะไรคนชอบเพราะว่ามันพอมันเป็นการแบบแฟนนะคะพอมันมีอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บมันเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนน่ะต้องแอบแฟนน่ะเอากันดั้มเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังมีคนมาปรึกษาอยู่เลยว่าคุณเส้นได้ครับถ้าเกิดผมจะเอากันดั้มเข้าบ้านผมต้องให้เหตุผลภรรยาผมว่าอะไรไงดีครับทุกวันนี้ตั้งแต่ทำคลิปมาได้เพิ่งมารู้ว่าผู้ชายอ่ะบ้าของเล่นคือคลิปเนี้ยมันไม่ได้โดนที่ว่าคนน่ะเล่นกันดั้มแต่ผมว่ามันโดนกับเด็กผู้ชายหรือแบบผู้ชายทุกคนที่แบบชอบของเล่นน่ะเคยมีแบบว่าไลฟ์แล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลคุยกับตัวเองมีมั้ยมีพวกนี้อยู่แล้วแต่เราทำให้ดูสิแต่ไม่ตีไม่มีเต้นนะคะเป็นสายด่าสมมติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องจับผมตลอดเวลาค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้กินอะไรดีก็ไม่รู้เลยทำไมมันต้องจับผมวะนั่นแหละผู้ชายก็เป็นตลอดเขาก็มากี่ปีละ3ปีแล้วครับเมื่อไหร่จะมีลูกหนูเหรอไม่คิดนี่ไงถ้ามีอ่ะอยากมีเหมือนพี่เจมีครอบครัวพี่เจเป็นไอดอลอ่ะคือว่าหนูต้องเป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่ในครอบครัวแล้วเป็นผู้หญิงที่เฟี้ยวเป็นคุณแม่ที่แบบเฟี้ยวฟ้าเหมือนแม่ปิ่นใช่ถ้าเกิดต้องคบคนนึงอยากได้ใครเจ้านายสิคะเจ้านายใช่เลียจอเลยนี่เลยล่าสุดที่เพลงที่เจ้านายที่ล่าสุดเลยลงใน YouTube นี่ไปคอมเมนต์ชอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะอะไรนะที่ไปคอมเมนต์อ่ะอ๋อโอ้โหนี่ชอบขนาดหูฟังเพลงแต่หน้าเลียจอเข้าใจป่ะเลี้ยงยากมั้ยคนนี้ยากมั้ยดื้อมาก แต่ว่าเขาไม่เคยนอกใจไงใช่ๆๆข้อดีจริงๆข้อดีคือเป็นคนคือ2คนเนี่ยเหมือนโอ้โหหุ่นแซ่บว่ะเพิ่งเห็นใส่ชุดที่บ่อยไหมในคลิปอ่ะไม่ใส่เฉพาะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทะเลหนูไม่คนมีกาลเทศะใช่หนูไม่คือพยายามวางตัวให้คนด่าน้อยที่สุดเพราะว่าพ่อแม่หนูเป็นคนอีสานเป็นคนไทยบ้านอ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกถ้าหนูมาทำตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่านี่ยังโดนด่านะคะใส่อยู่ทะเลรีบเก่งมาเลยอีหล่าก็เห็นดังสันมันหัดบดีเห็นมองหัดบดีเลยเนี่ยใส่ชุดบิกินี่เนี่ยมันโปนุ่มหน่อยห่มหน่อยขอบคุณที่มาเนาะค่ะขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่วันนี้เหมือนกันขอกอดทีด้วยได้ไม่คนนั้นขอบคุณที่มาด้วยนะครับบาย